เรื่องจริง Night Life ใหม่ Hilux Revo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่ยังใช้เวลายามดึกนี้กับพวกเราที่เรื่องจริง Night Life ครับอีกหนึ่งแขกรับเชิญของปี2565เนี่ยที่บอกว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเขานั่นก็คือเข้มหัสวีนั่นเองครับคนเนี้ยไม่หายไปจากหน้าจอเลยนะครับส่วนงานละครในปีนี้เหล่าแฟนๆก็รอดูได้เลยเพราะมีจ่อคิวออนอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ดีกว่าเราไปย้อนดูกันหน่อยนะครับว่าชีวิตของเข้มหัสวีคนนี้กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผู้ชายคนนี้เขาจะมีนิยามความเป็นเข้มอยู่เยอะมากเลยนะเข้ม the family ครับครอบครัวสำคัญขนาดไหนสำคัญที่สุดในชีวิตผมเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมเคยขาดตรงนี้ไปผมก็เลยต้องการมากๆพอมันเคยขาดแล้วพอมันได้กลับคืนมาเราก็จะรู้สึกว่าความสำคัญผมแลกได้ทุกอย่างในชีวิตผมเลยตอนนี้ถ้าครอบครัวมองผมก็คือเสาหลักในเรื่องของการทำงานแต่เขาก็ไม่เคยเรียกร้องผมเลยนะผมเขาอยากได้อะไรผมทำให้ได้หมดเข้มบอกว่าขาดตอนเด็กแสดงว่าตอนเด็กความสัมพันธ์ระหว่างเข้มกับแม่ไม่ค่อยดีไม่ดีครับไม่ดีเลยแล้วพอมันย้อนกลับไปมันก็คงเป็นเรื่องเล่านั่นแหละครับตั้งแต่อายุ10ขวบเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนที่ออกไปทำงานต่างจังหวัดมากกว่าคุณพ่อก็จะอยู่กับผมคอยเลี้ยงแล้วก็คอยดูพี่สาวอะไรเงี้ยพี่สาวก็จะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อที่จะเข้ามหาลัยผมก็จะอยู่กับคุณพ่อซะส่วนใหญ่แล้วก็แยกทางกันในวันที่ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยน่าจะเป็นครั้งสุดคือผมอ่ะจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่พ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยอยู่ก็ไม่บ่อยนักแต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์มันก็จะค่อนข้างที่จะรุนแรงผมโดนตีในห้องน้ำพ่อเขี้ยงพัดลมใส่แม่อะไรเงี้ยแต่ไม่โดนแล้วก็มาถึงวันที่ต้องแยกทางกันก็ถึงขั้นที่ว่าพ่อจะฆ่าแม่อะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ป้าผมเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อเนี่ยมาห้ามไว้ก่อนมากันไว้ก่อนก็เลยไม่ได้เกิดการทำร้ายร่างกายกันแรงมันก็คงเป็นอารมณ์ในตอนนั้นกับคุณพ่อเราก็คุยทั้งคุณหลังจากนั้นก็คุยกับทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วทุกวันนี้เรายังเป็นลูกกับคุณพ่อและคุณแม่ไหมเป็นทั้งคู่ครับกลับบ้านไปนี่คือผมพ่อเนี่ยส่วนใหญ่จะมาขอนอนด้วยขอใช้ชีวิตเหมือนในวัยเด็กหน่อยขอได้นอนด้วยได้พูดคุยกันเมื่อก่อนผมก็จะนอนกับคุณพ่อก็จะเล่านิทานสู่ฟังเล่านิทานให้ฟังทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีช่วงที่คุณแม่ก็ออกมาทำงานต่างประเทศคุณพ่อก็อยู่กับเราสักพักหนึ่งทำใจตรงนั้นได้แล้วก็ทิ้งหนึ่งคำไว้ให้ผมเป็นลูกผู้ชายเนี่ยถ้าจะดีก็ต้องดีให้สุดขั้วชั่วก็ต้องชั่วให้สุดขีด แล้วก็หายไปจากชีวิตผมเลย แล้วมันเหมือนแบบเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วโดนปิดไฟอ่ะ เอ้าแล้วเราจะไปไหนต่อ เพราะว่าเราก็จะสนิทกับคุณพ่อช่วงวัยเด็กอะไรเงี้ยพ่อก็หายไปเราก็เหมือนไม่รู้ว่าจะมองทางไหนดีก็จะมีคุณตาคุณยายอยู่แต่คุณตาคุณยายก็จะชอบทำนาครอบครัวผมไม่ได้ลำบากอะไรนะฮะเป็นครอบครัวที่ฐานะปานกลางมีที่ดินมีที่นาให้ทำพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นผมก็เลือกมาด้วยตัวเองเลือกไปทางชั่วก่อนเลยไปทางไม่ดีก่อนพอตอนนั้นก็จะเรียนแทบเกือบจะไม่จบก็จะมีพี่สาวที่คอยเป็นเพื่อนผมจะรักพี่สาวผมมากคอยดึงเขาเรียกว่าคอยดึงได้ไหมมันไม่ดึงหรอกมันแค่จะมาสะกิดแค่ไม่ดึงเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะค่อนข้างที่จะคุยกันคนละเรื่องอยู่แล้วพี่สาวก็จะแค่สะกิดบอกว่าตรงนี้เริ่มไม่ดีแล้วผมก็ไม่ฟังก็เกือบจะเรียนไม่จบก็ติด042ตัวหลังจากนั้นก็ไปในที่ทางที่มันไม่ดีตีลานฟันแทงในรั้วโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเป็นตัวเปิดเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรให้ห่วงแต่ทุกอย่างนี้เราก็รอดมาได้รอดมาได้ครับก็ถือว่าบุญนะถือว่าเป็นบุญอยากรู้เรื่องของชีวิตตอนสมัยวัยเด็กค่ะเข้มสายอึดมันอึดขนาดไหนอ่ะมันคงเป็นความอดทนนั่นแหละครับด้วยพื้นฐานของตัวเองในวัยเด็กเราก็อยู่กับตาคุณตาก็จะสอนว่าเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนจริงแต่ก็สอนให้อดทนมากๆต้องอดข้าวอดน้ำอดอะไรต่างๆนั่นนะแล้วที่อดข้าว3วันนี่คืออะไรอ่ะผมมาทำงานครับคือเมื่อก่อนน่ะผมก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะเข้ามาเป็นนักแสดงหรือว่าอยู่ในแวดวงของวงการบันเทิงหรอครับก็จะสนใจในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับช่างเชื่อมหรือว่าช่างอะไรต่างๆอะไรก่อนหน้าเป็นนักแสดงเป็นช่างเชื่อมมาก่อนใช่ครับก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วพอมีเรื่องมีราวที่บ้านคุณตาก็จะส่งมาทำงานกับคุณอาที่คลอง6ก็มาเป็นช่างเชื่อมครับ
แล้วก็ไม่รู้จักคือเมื่อก่อนมันมีการแข่งเรือแข่งเรือเสร็จเราก็ได้ตังค์เราก็จะเป็นคนที่หาตังค์ได้ค่อนข้างเยอะเพราะหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเราหาตังค์ได้อาจจะ 7,000 ในตอนนั้นในวัยตอนนั้นมันก็ถือว่าเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาทำงานที่คลอง6มันก็เลยรู้สึกว่าจัดการเรื่องการเงินไม่เป็นได้เงินเดือน 6,000 อะไรเงี้ยครับก็เชื่อมเพราะผมหมดไปตั้งแต่10วันแรกละ 6,000 ซื้อทีวีเข้าห้องก็ซื้อตู้เสื้อผ้าเข้าห้องอะไรเงี้ยต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่พอเงินหมดก็ทำงานทำงานทำโอแล้วพอเงินหมดเราก็มันด้วยศักดิ์ศรีที่เราตั้งขึ้นมาว่าเราจะไม่ขอถ้าเกิดว่าเอาเรามาทิ้งแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดีเราก็คงไม่ขอความช่วยเหลือจากใครอะไรเงี้ยครับคุณตาเราก็จะเมื่อก่อนก็ไม่ถูกกันกับคุณตาก็ทำงานไม่มีข้าวกินก็ไม่เป็นไรอยากดูใจตัวเองว่ามันจะอดทนได้มากแค่ไหนแล้วนั้นอดคือ3วันเลยเหรอ3วันครับผมต้องกินน้ำบาดาลน้ำข้างส้วมครับกินน้ำข้างส้วมขัดดีๆเทน้ำลงอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงวันแรกเนี่ยเราก็ยังมีมาม่า1ห่อข้าว3บาทหน้าโรงงานก็จะแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็ปรุงเพราะเราก็ซื้อเครื่องปรุงมาแบ่งเป็น4ส่วนก็จะกินอยู่งั้นจนมันหมดหลังจากนั้น3วันก็จะกินน้ำก๊อกประทังชีวิตเพราะเราไม่อยากไม่ขอมันด้วยศักดิ์ศรีที่ก็ไม่เอาอะไม่ขอถ้าตายก็ตายไปเลยเข้าใจเพราะไหนๆก็ไม่มีใครเอาผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีชีวิตต่อเอาตอนนั้นมีเสี้ยวคิดว่าเอ้ยถ้าไม่กินต่อไปมีตายนะเนี่ยไม่ครับผมพร้อมก็ถ้ามันเป็นเวลาตายของผมก็คงตายก็แค่นั้นก็สุดท้ายแล้วเนี่ยภาพในหัวทุกอย่างมันขึ้นมาเนี่ยภาพทุกสิ่งทุกอย่างของเราที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่กับครอบครัวที่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับตายายพี่สาวเราไม่ต้องหาเงินกลับมาบ้านเราได้กินข้าวข้าวหนึ่งกระติบมีปลาป่นมีอะไรไว้ให้เราทุกภาพทุกอย่างมันกลับมาหมดแล้วภาพเดียวที่อยู่ในความคิดเราย้ำๆตรงนั้นคือภาพแม่เพราะทุกครั้งที่อยู่กับเขาเขาจะไม่เคยปล่อยให้ลูกอดเลยหิวเวลาไหนก็จะมาทำข้าวให้ตลอดอะไรเงี้ยจะเป็นภาพแม่แต่ตอนนั้นอ่ะไม่ได้คุยกัน7ปีเออทำไมถึงไม่คุย7ปีนี่แหละครับพออยู่คุณพ่อมากๆพออยู่คุณพ่อมากๆคุณพ่อก็จะโดนเสี้ยมจากคนต่างๆว่าแม่ทำงานไม่ดีอะไรต่างๆนานาด้วยเมื่อก่อนพ่อก็ดื่มแอลกอฮอล์หนักอ๋อเราก็เลยแต่ก็จะอยู่ก็ไม่คุยไหนๆก็ไม่เหลือใครแล้วก็ไม่คุยแล้วถ้างั้น7ปีอะไรทำให้กลับมาเจอกันนี่แหละครับเกือบจะตายนี่แหละครับวันนั้นคือวันสุดท้ายของชีวิตคิดว่าแบบนั้นน่าจะเป็นวันสุดท้ายไหนๆก็จะเป็นวันสุดท้ายภาพพวกนี้ยังอยู่ในหัวที่เราเห็นอยู่ตลอดอ่ะขอโทรหาหน่อยแล้วกันโทรหาแม่ที่เมืองนอกใช่ครับเพราะว่าแม่โทรมาไม่เคยได้รับเลยแต่รู้ว่ามันเป็นเบอร์บวก65หรือว่าเบอร์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็โทรหาคุณแม่แม่ก็รับพอได้ยินเสียงลูกร้องไห้ก่อนเลยไม่รู้ว่าเราจะพูดว่าอะไรแม่ก็ร้องไห้ก่อนรู้ไหมว่าแม่คิดถึงต่างๆนานาเราก็จะนั่งฟังผมก็พอหยุดเสียงผมก็จะบอกแม่ผมใกล้ตายแล้วนะถ้าผมตายผมอยู่ที่ห้องนี้นะบอกอาด้วยมารับศพผมกลับบ้านหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแม่บอกว่าโอ้โหแม่ก็มันคงมีหลักหลายๆความรู้สึกตรงนั้นแม่ก็บอกให้ไปขอข้าวเขากินเถอะอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กลับไปหาแม่กลับจากมือนอกมาเลยใช่ครับกลับจากมาเลยก็นั่งรถทัวร์กลับเข้ามาแล้วได้ไปขอข้าวกินไหมขอได้ไหมแล้วครั้งนั้นก็รู้สึกว่าจะทิ้งคำว่าศักดิ์ศรีไปเลยพ่อไปขอทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นหนี้ชีวิตเขาอยู่พี่น้องชาวสปป.ลาวมันขอคนไทยด้วยกันเนี่ยมันก็คงจะแย่สำหรับเราไปแล้วแต่พอไปขอมันก็เลยทิ้งทุกอย่างทิ้งความคิดที่ว่าศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยไปขอข้าวเขาเขาก็ให้มาหนึ่งถ้วยตักแบ่งนะครับหนึ่งถ้วยแล้วก็นั่งกินแล้วก็คุยกับแม่เนี่ยผมชีวิตผมเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้กินข้าว3วันก็กินกับเสียงคุณแม่ข้าวมื้อนั้นน่าจะเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมทุกครั้งที่ผมเล่าผมก็จะรู้สึกว่าข้าวมื้อนั้นเนี่ยต่อให้กินดีกินหรูแค่ไหนมื้อนั้นคือมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมกินกับน้ำตาและฟังเสียงคุณแม่ครั้งแรกในการจากกันเอ้าแล้วมันจะก็บอกว่ายังมีประสบการณ์ที่บอกว่าคำว่าอึดเนี่ยก็คือเข้มไม่คุยกับใครเลยวันอาทิตย์ครับมันเพิ่งจะมาเกิดขึ้นครับเกิดขึ้นช่วงที่เราถ่ายละครนี่แหละครับมันคงเป็นความเหนื่อยความทำงานติดกันผมนอนวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงในการพักผ่อนแล้วก็ไปถ่ายละครเพราะว่ามันก็ช่วงนั้นก็จะถ่าย
ในกรุงเทพถ่ายต่างจังหวัดก็จะเดินทางอยู่ตลอดเวลานอนเที่ยงคืนตื่นตีสามตื่นตีสองอาบน้ำมันอยู่อย่างนั้นอยู่ประมาณ4เดือนจนแบบผมถ่ายละครของพี่หนิงเนี่ยเลือดผมยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเลือดกำเดาผมพุ่งอ่ะเส้นเลือดเปาะตอนเช้าก่อนตอนเช้าแล้วก็ไหลเต็มมือเลยนะไหลเต็มมือผมบอกแม่ผมเลือดออกเส้นเลือดเปาะแม่ก็เอาน้ำแข็งมาประคบให้แล้วก็ไปถ่ายละครต่อแล้วก็ไม่ได้บอกใครแต่งหน้าเสร็จลุกขึ้นแตกอีกไหลก็อยู่อย่างเงี้ยพอมันก็เลยได้มาอยู่กับตัวเอง1อาทิตย์ก็ไม่ได้คุยกับใครแล้วก็จะนั่งทบทวนตัวเองว่าอะไรคืออะไรในชีวิตเราเนี่ยแล้วได้ค้นพบคำตอบอะไรคำตอบมันผมไม่รู้ว่าจะได้คำตอบอะไรมันก็เราใช้ชีวิตเบากว่านี้ไหมทำงานน้อยกว่านี้หรือมันไม่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองอยากทำให้ครอบครัวณตอนนั้นเนี่ยมันยังทำไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกว่าประสบความสำเร็จเพราะผมเป็นคนที่มุทะลุมากๆถ้าเกิดว่าอยากได้ต้องได้ต้องทำให้ได้อ่ะงั้นย้อนอดีตไปอีกขั้นหนึ่งกันละกัน เด็กชายเข้มตัวจี๊ดจี๊ดไหมมอต้นเอาเรื่องครับผมก่อนที่จะต่อยคนเป็นผมโดนต่อยก่อนโดนขวดทุบหัวก่อนผมไปเที่ยวคือมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าเทศกาลสงกรานต์นี่แหละครับสงกรานต์บ้านเขามาเที่ยวบ้านเราแล้วบ้านเราเนี่ยไปทุบรถหรือว่าไปทำร้ายร่างกายบ้านเขาวันต่อมาเราไปเที่ยวบ้านเขาในวัยอายุ12ก็ไปเที่ยวบ้านเขาแล้วไปขอเพลงแล้วบอกว่าผมเนี่ยมาจากบ้านนี้โอ้โหสิ้นเสียงฮะขวดแอลกอฮอล์มาจากไหนไม่รู้พัวเขานี่ครับเหรอบวมฮะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มแบบจะไม่ใครมาทำเราอีกเพราะว่าคุณตาเนี่ยก็มีชื่อมีเสียงแต่เราก็ไม่เคยเอาเรื่องเกเรเนี่ยเข้ามาในบ้านเลยจะไม่ให้ใครรู้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะไปก็จะเป็นตัวเปิดให้เพื่อนถ้าเพื่อนบอกไม่ชอบรอแป๊บนึงเดี๋ยวถึงตัวคือแค่ไปก่อนแล้วก็จะไม่บอกใครด้วยได้ยินเสียงป๊อปแป๊ะเมื่อไหร่เพื่อนก็จะเข้าแล้วเขาบอกว่าตอนเรียนหนังสือเนี่ยติด0ใช่ไหมครับ42ตัวจนคุณยายเป็นลมเลยครับแต่ว่าในการติด0เนี่ยผมก็มีเหตุการณ์ผมเอาจริงๆผมเป็นคนที่เมื่อก่อนที่อยู่คุณพ่อคุณแม่เรียนดีมากก็ได้ที่1เกือบจะทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ที่ว่าช่วงม.1 นี่แหละครับช่วงที่เรากำลังเริ่มเที่ยวแล้วอย่างน้อยเราก็ไม่อยากจะเสียในเรื่องของการศึกษาเราก็ตั้งใจเรียนมากๆแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าครูเนี่ยให้เราติด0เพราะว่าเราเก่งกันน่ะเอาหนังสือไปเก็บอ่ะผมก็เลยเอ้าทำไมล่ะผมตั้งใจเรียนผมผิดแค่ครั้งเดียวทำไมต้องตีตาว่าผมไม่ดีเลยหรือว่าทำไมผมต้องติด0มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นผมก็โอเคถ้าเกิดว่าผมตั้งใจขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นค่าผมในการเรียนในการตั้งใจเรียนโดยตลอดมาผมไม่เรียนก็ได้ผมไม่เอาแล้วผมก็หันหลังให้การเรียนก็ติด0ไม่เข้าเรียนก็ไปเดินสองสาวอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็กลับไปแก้จนหมดแก้จนหมดครับกลับไปแก้จนหมดพอจบก็เหมือนจะไม่จบนี่แหละครับม.3เราก็กลับไปแก้แล้วก็เอาใบเกรดไปให้คุณตาคุณยายดูคุณยายโอ้โหลมจับใบท้องผมจะสนิทกับคุณยายมากครับแค่ว่าตอนเด็กตอนหัวเรียกว่าต่อพวกเราอะครับถ้ามีผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจได้คอยคุมเราอยู่แค่ขอแค่สักหนึ่งคนสักหนึ่งคนที่คอยประคองเราในตอนนั้นแค่แบบว่าไม่ต้องมาบังคับเข้าใจแล้วก็พยายามหาอย่างผมเนี่ยมีหลานสิ่งที่เขาต้องการเราจะรู้เราก็จะไม่บังคับแต่ว่าให้ทำให้ดูทำให้ดูเป็นการทำให้ดูว่าทำแบบนี้จะได้แบบนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรประคองผมตอนนั้นผมก็อาจจะแต่ก็ไม่ได้โทษแต่ผมก็รู้สึกว่าผมคงมันคงเป็นโดนอะไรลิขิตมาทำให้ผมต้องเจอแบบนั้นการก้าวเป็นพระเอกในเส้นทางมันเธอตอนนี้เท่าไหร่ห้าปียังห้าแล้วครับพูดได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นมันเกินความคาดเกินจริงเกินความฝันของเราปะเกินตั้งแต่เข้ามาแล้วครับเพราะเราก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้คิดในเรื่องของการทำงานในวงการบันเทิงพอได้ทำงานในวงการบันเทิงหนึ่งเลยเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายคือได้ร่วมงานหรือว่าได้ไปเจอพี่ๆนักแสดงที่เรานั่งดูอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับตอนที่เขาบอกว่าเข้มสนใจมาเล่นละครไหมตอนนั้นเราคิดไหมว่าชีวิตจะเป็นยังไงไม่ครับแค่อยากลองทำดูเราเคยนั่งดูมันก็ดูไม่ได้ยากอะไรอยากลองทำดูในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้จักแสดงว่าลึกๆเรารู้เสมอว่าเราคือนักแสดงหรือเปล่าไม่ฮะถ้ามีความรู้สึกว่าอยากลองทำดูแสดงว่าเราก็น่าจะเป็นนักแสดงได้แค่เห็นเขาทำก็มันก็เหมือนการใช้ชีวิตปกติก็เลยอยากจะลองทำดูว่าการแสดงมันคืออะไรอยากจะรู้อย่างเงี้ยแล้วพอได้ลองเนี่ยเล่นมา5ปีแล้วบทไหนที่รู้สึกว่ายากสุด
บทคุณปรินครับเพราะมันไกลตัวละครเรื่องโซเวลีเขาอยู่ในเรื่องของการบริหารการตลาดแล้วเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์การตลาดทั้งหมดเลยเพราะเราด้วยอายุก็ไม่ได้ถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็สองคือการมีลูกแต่มันก็คงจะมีคล้ายๆกับมีหลานแต่ความรู้สึกมันลูกกับหลานมันก็คงคนละแบบอะไรเงี้ยก็ต้องมาเรียนรู้อะไรเงี้ยครับบทนี้ก็จะค่อนข้างที่ยากเป็นละครดราม่าที่มันเลียวมากๆต้องเกิดขึ้นณตรงนั้นความรู้สึกก็จะแตกต่างกันมาได้พี่ต่อก็จะโชคดีหน่อยที่เขาคอยสอนในเรื่องของการแสดงที่มันตรงกับในหนังสือที่เขาเขียนมามันคืออะไรยังไงครับเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่เราก็ทำได้ทำได้ครับสุดท้ายอยากให้คนดูของเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตของผู้ชายที่ชื่อเข้มหัสวีก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันผ่านมาในเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมก็อยากจะให้เคสอยากให้ชีวิตผมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเคสที่เป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานของท่านถ้าเกิดว่าได้ดูอยู่หรือว่าน้องๆได้ดูอยู่นะครับผมสิ่งที่ดีและไม่ดีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็น่าจะผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็อยากจะให้หยิบสิ่งที่ก่อนที่มันจะประสบความสำเร็จไปใช้ในชีวิตคุณผู้ชมครับยุคนี้ต้องยกให้กับเขาจริงๆเลยนะครับและแน่นอนว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนเบรกหน้าเรายังมีคนดังอีกหนึ่งคนที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้แน่ๆว่ามันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเขาจริงๆแต่ว่าตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งความพิเศษที่ทางรายการเรื่องจริง Night Life ของเราเนี่ยอยากจะมอบให้กับทุกๆคนในช่วงเทศกาลแห่งความสุขอากาศดีๆดอกไม้สวยๆกับงานเชียงรายดอกไม้งามครับที่เขาจัดขึ้นเป็นประจำนะและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่19แล้วล่ะครับความพิเศษของปีนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเมื่อถึงฤดูแห่งเหมันณสวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงรายแห่งนี้จะอบอวลไปด้วยมวลเสน่ห์ของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมดอกไม้หลากหลายรูปแบบที่ถูกรังสรรค์ไว้อย่างงดงามตระการตาประกายแสงดาวครางคราฟ้าฟ้าเชียงรายทุกคนต่างหมายที่จะได้เจอดังฝันสำหรับงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามปีนี้เป็นปีที่19แล้วนะคะจัดกันมาต่อเนื่องก็อยากจะเรียนว่าปีนี้เป็นปีที่เราตั้งใจจัดเป็นพิเศษเนื่องจากว่าช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะช่วงวิกฤตโควิดทำให้หลายคนก็รู้สึกว่าซึมเศร้ากับหลายๆเรื่องเราก็ตั้งใจจริงๆว่าปีนี้จะเป็นปีที่รอคอยนอกเหนือจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายของเราและในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ได้โดยตรงก็คือพี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาวนะคะพอเราจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามก็เปรียบเสมือนว่าเราจัดโชว์รูมดอกไม้ขนาดใหญ่หรือจัดศูนย์แสดงดอกไม้ขนาดใหญ่เป็นการสร้างตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ต้องไปถึงยุโรปไม่ต้องไปถึงต่างประเทศแต่ว่าสามารถมาชมทิวลิปลินลี่คาร่าลินลี่ไซคาเมนนะคะอย่างไซคาเมนต้นนี้เราก็จะได้ไปชมกันว่าในสถานที่จัดงานเนี่ยก็จะมีหลากสีนะคะหลากหลายสายพันธุ์เราอยากให้ทุกท่านที่มาเยือนเมืองเชียงรายมีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานใจแล้วก็ได้เห็นประติมากรรมดอกไม้รูปแบบต่างๆที่เป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของคนเชียงรายจริงๆแล้วก็สถานที่จัดงานเนี่ยอยู่กลางใจเมืองค่ะซึ่งท่านจะไม่คิดว่าสถานที่ที่เราจัดงานเนี่ยอยู่ท่ามกลางอาคารบ้านเรือนต่างๆแต่ว่าพอก้าวเข้าสู่ประตูของงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามแล้วเนี่ยก็จะประหนึ่งว่าเราอยู่ในอุทยานไม้ดอกเมืองหนาวก็เหมือนก้าวเข้ามาอีกโลกหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยดิฉันอยากจะให้ไปชมจริงๆเพราะว่าจะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาแล้วในช่วงกลางคืนเราก็จะมีมินิไลท์แอนด์ซาวด์ก็เรียกว่ามีความสวยงามของดอกไม้มีความสดชื่นของหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ยังสามารถที่จะชมแสงสีเสียง
แล้วก็ทุกวันเสาร์ก็จะมีดนตรีในสวนด้วยเรียกว่าเป็นความสดชื่นครบครันสำหรับเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามนะคะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ไปชมงานกันซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565คาบเกี่ยวไปถึงศักราชใหม่จนถึงวันที่29มกราคม2566พวกเราชาวเชียงรายรอต้อนรับท่านอยู่นะคะเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญสัมผัสลมหนาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามระหว่างวันที่29ธันวาคม2565ถึง29มกราคม2566ณสวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงรายแล้วพบกันนะคะเอาละครับตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเชียงรายหรืออยู่แถวนั้นแล้วก็หรือว่าถ้ามีโอกาสนะแนะนำเลยนะครับแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปกันด้วยถ้าใครได้ไปแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพสวยๆมาอวดพวกเรากันด้วยกันละกันช่วงต่อไปยังผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านะครับว่าเรายังมีอีกหนึ่งคนที่เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเขาเลยจริงๆเวลาเนี้ยไม่มีใครไม่รู้จักเขาแล้วล่ะครับกับแพรรี่ไพวันพักกันสักครู่เดียวครับเรื่องจริง Night Life